นที่ทำเอาแฟนๆลุ้นไปตามๆกันเมื่อทราบข่าวว่าวุ้นเส้นภรรยาสุดเลิฟของชาคริสอาจจะตั้งท้องเพราะประจำเดือนขาดไป2เดือนแต่ล่าสุดหนุ่มคริสก็บอกว่าตอนนี้ประจำเดือนของวุ้นเส้นมาปกติเหมือนเดิมแล้วอ๋อใช่ก็คือดีเลย์ไปแต่ว่ามาแล้วครับมาแล้วปกติครับคือแอบตื่นเต้นไหมตอนแรกที่รู้ว่าไม่มามีแฟนกันบอกว่าเฮ้ยหรือว่าเข้ามาแล้วมึงเข้ามาแล้วมึงอะไรก็คุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไม่ได้ expect ว่าเฮ้ยแน่นอนหรือว่าพยายามหรือว่ามีความคาดหวังคือเป็นการแซวกันมากกว่าแล้วสุดท้ายก็คือยังก็เราก็ไม่ได้ตั้งใจให้เขาท้องเพราะว่าก็คือเราก็บอกแล้วว่ายังรอไปอีกสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีต้องในใจก็มีแอบรุนบ้างนิดหน่อยนะคะก็มีถ้ามาก็ดีก็คงดีใจแต่ถ้าไม่มาเราก็เขายังไม่มาเขายังไม่มาคือไม่ใช่แบบเสียใจเลยไม่แล้วพอรู้ว่าแบบตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วเป็นแล้วก็ดีก็แฮปปี้ก็คือหมายถึงว่าแต่ก็คือสุขภาพเขาปกตินั่นผมว่าสำคัญกว่านะคือไม่ใช่แบบว่าก็ไม่ท้อแต่กลายเป็นเฮ้ยเขามีอะไรผิดปกติที่แบบว่าต้องแบบป่วยต้องหาหมออะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นน่าเป็นห่วงกว่าอีกอะไร